งแดงเป็นของดิฉันแค่คนเดียวแล้วนะคะเพราะตอนนี้ดาราหลายคนเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่ค่ะก่อนที่จะเริ่มเดินพรมแดงในช่วง6โมงเย็นนะคะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคานส์เนี่ยภาพดาราเดินพรมอะไรเราอาจจะเห็นกันได้บ่อยๆแล้ววันนี้ดิฉันเลยจะอาสาคุณผู้ชมนะคะพามาดูเบื้องหลังขั้นตอนต่างๆว่ากว่าจะจับจองที่ได้กว่าที่ดาราจะเดินพรมแดงมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างค่ะตัวยังไม่มาไม่เป็นไรแต่อุปกรณ์รอดูดาราเก้าอี้บันไดมาตั้งรอเพียบจับจองที่แถวหน้าสุดไว้ก่อนแบบข้ามคืนแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแย่งที่ค่ะเพราะทุกตัวเขียนชื่อกำกับไว้แล้วงานพรมแดงมีแค่ปีละหนคนฝรั่งเศสในเมืองคานส์เลยถือว่านี่เป็นวาระของคนรักหนังระดับซูเปอร์สตาร์ยอมมานั่งรอกันตั้งแต่หัววันแม้แดดจะยังร้อนจัดมาก่อนตั้ง4ชั่วโมงแถมดูพ็อปคุณแน่นมาก excuse me ma'am do you want to see talon aiguille c'est le film เป็นรองเท้าแบบทรงภาษาใส่กันก็ได้ความว่าคุณป้าวัย64ปีคนนี้เป็นแฟนตัวยงของผู้กำกับรุ่นใหญ่ชาวสเปนเปโดรอโมโดวาประธานคณะกรรมการเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ค่ะเธอบอกว่าคนฝรั่งเศสรักการดูหนังมากหลายคนยังชอบสะสมของเก่าเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยอย่างตัวเธอเองก็ปลื้มดาราหญิงรุ่นใหญ่คลอเดียคาร์ดินาลก็เลยควานหาสะสมทั้งรองเท้าส้นสูงและชุดคอเสร็จรัดรูปที่นักแสดงหญิงคนดังเคยใส่จริงในแผ่นฟิล์มด้วยซึ่งปลื้มคนเดียวไม่พอนะคะต้องบอกให้โลกรู้ด้วยการเอามาตั้งโชว์ริมพรมแดงกันแบบนี้ค่ะนี่ขนาดดาราบิ๊กเนมยังไม่มานะคะแต่คนดูรัวรอบนอกนี่แน่นยิ่งกว่าค่ะผู้ชมเพราะว่าตรงกันข้ามพอดีนะคะจะเห็นจอยักษ์ค่ะที่จะเห็นดาราทุกคนนะคะใครเดินพรมแดงบ้างก็ดูได้ชัดๆแจ่มๆแต่ถ้าอยากจะดูใกล้ชิดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะดูดาราเดินพรมแดงใกล้ๆแบบเห็นกับสองตาเลยเดี๋ยวยังไงขอตัวไปเป็นแขกฟอนโรแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้เห็นดาราไทยมาเดี๋ยวพลาดค่ะI'm an aspiring film director, and David Lynch is a huge inspiration, as well as Charlotte Gainsbourg. นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนี้เล่าว่าเธอสนใจด้านภาพยนตร์โดยเฉพาะการกำกับหนังวันนี้เธอไม่ได้อยากเห็นดาราคนไหนเป็นพิเศษเพราะตั้งใจมารอดูผู้กำกับที่เธอยกให้เป็นไอดอลคือเดวิดลินช์ที่มีผลงานเข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำแม้จะมาร่วมงานในฐานะคนดูแต่ก็หวังว่าจะมีโอกาสทำความรู้จักแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกับคนในวงการหนังที่สำคัญคืออยากมาเติมเต็มแรงบันดาลใจค่ะพรมแดงเมืองคานส์ใช่ว่าจะมีแต่ดาราคนดังเพราะคนมีฝันอยากเป็นดาวต่างเดินทางมาจากทุกมุมโลกเพื่อเข้าตาแมวมองช่วยแจ้งเกิดมีนักแสดงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่งค่ะที่เข้าวงการได้ไม่นานแต่เธอเล่าว่ามาเมืองคานส์พร้อมกับภารกิจสำคัญคือการหาตั๋วหนังรอบค่ำเพื่อปูทางให้เธอได้เฉิดฉายบนพรมแดงเป็นสัญญาที่ให้กับเพื่อนดีไซเนอร์ที่จะให้ใส่ชุดสวยสุดอลังการได้เฉพาะกิจแค่บนพรมแดงเท่านั้นซึ่งซูเปอร์สตาร์คนดังก็ไม่ต่างกันหรอกนะคะเมื่อที่นี่เป็นแคทวอล์กศักดิ์สิทธิ์ที่เดินกันแค่ไม่กี่นาทีแต่ขับเคลื่อนแบรนด์และธุรกิจแฟชั่นได้ทั้งโลกคนจะชอบการทำงานของผู้กำกับแต่คนที่อยู่เบื้องหลังผู้กำกับหรือล้อมรอบผู้กำกับก็คือพวกดาราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายคอมเมอร์เชียลแผนมาร์เก็ตติ้งหลายๆอย่างทุกคนก็ได้มาปรากฏตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกก็ถือว่าได้ขึ้นบันไดดาราแล้วนะครับนี่คือคำพูดที่อาจจะเป็นคำพูดที่กลายเป็นคำพูดสากลว่าฉันได้ขึ้นบันไดดาราก็คือสูงสุดของความเป็นดารานี่คือภาพของเมืองคานส์หลังจากที่งานจบปั๊บเนี่ยทุกคนก็อยากจะมาดูเพราะนั่นคือผลพลอยได้เป็นผลบุญที่การใช้ภาพที่ประสบความสำเร็จของวงการภาพยนตร์การเดินพรมแดงมีความหมายแตกต่างกันออกไปสำหรับผู้คนที่มาเยือนค่ะซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าพรมแดงกับเมืองคานส์เป็นภาพลักษณ์ภาพจำที่แยกกันไม่ออกเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงานจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะ